า30นาทีรถเครื่องเสียงของกิจกรรมคาร์ม็อบคันนี้ได้ขยับไปประชิดติดแนวรั้วศาลธัญบุรีนะคะเนื่องจากว่ารถของตำรวจได้มาประกาศโทรโข่งอยู่ด้านในค่ะก็เลยกลายเป็นว่าผู้จัดเลยขอให้มีการขยับรถเพื่อมาคุยกันซึ่งหน้าครับครับครับมีเรื่องสนับสนุนการเสื้อผ้าต่างๆนะครับข้อหลังนั่นอะไรข้อหลังอะไรแล้วใช้เครื่องเสียงดังในทำร้ายประชาชนหรือเปล่าข้อหลังคืออะไรแล้วมันจะเป็นอะไรกับประชาชนนักหนาที่มาสร้างเรื่องของความขัดแย้งขนาดนี้ล่ะออกไปแล้วนะคะแล้วก็ให้รถที่ใช้คำว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษเลขทะเบียน10590อีซูซูขยับขึ้นมาข้างหน้าค่ะแล้วก็บนราคารถนะคะมีอุปกรณ์ซึ่งน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เรื่องปล่อยสัญญาณเป็นเครื่องของเสียงกำลังสอบประกาศหูมีรูปขาบันกระสับเธอนำงบประมาณมาใช้อย่างอื่นที่มันเหมาะสมกว่าเพื่อพวกเราเธอและเพื่อความมั่งคั่งสู้ก่อนได้เก่งครัวเพื่อความมั่งคั่งสู้ในความหวังและขณะนี้เจ้าหน้าที่สายส่วนนะคะโดยเฉพาะได้ขยับออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็จะเห็นนะคะมีเจ้าหน้าที่เสื้อสีแดงนั้นมีการส่งสัญญาณให้ตัวของเจ้าหน้าที่นะคะขยับออกจากพื้นที่แล้วค่ะโดยเฉพาะสื่อก็ขยับออกนอกพื้นที่แนวรั้วเลยนะคะเพราะเข้าใจว่าอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ปล่อยคลื่นความถี่สูงคงจะถูกนำมาใช้งานในการสลายการชุมนุมในครั้งนี้แน่นอนแล้วค่ะNo!
ขณะนี้สถานการณ์ในส่วนของประตูหน้าศาลธัญญะนะคะประชาชนแล้วก็น่าจะเป็นว่าบางคนหลายๆคนก็มีการขยับออกจากแนวประตูรั้วแล้วค่ะจะเหลือแต่ในรถของเครื่องเสียงซึ่งบนเวทีก็เป็นคุณลูกเกดชนทิชานะคะถนนหน้าบริเวณถนนผ่านหน้าศาลธัญบุรีค่ะเพื่อจะวิ่งเข้าไปในส่วนของเรียบคลองคลอง6นะคะในแนวรั้วเจ้าหน้าที่คฝและเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้ขยับออกไปหลังรถรถเพื่อปล่อยสัญญาณสัญญาณทำลายระบบเสียงเฮ้ยระบบการฟังก็มีการออกไปจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้ในแนวหน้าประตูจะเหลือแต่รถเครื่องเสียงของผู้จัดคาร์ม็อบค่ะแล้วก็สื่อบางช่องก็ยังขยับอยู่ใกล้พื้นที่ค่ะส่วนของการจราจรในพื้นที่นี้ยังใช้ได้นะคะรอพอดีขอพูดอีกรอบนะคะพวกเราที่อยู่ที่นี่นะเป็นประชาชนเหมือนกับพี่น้องตำรวจที่อยู่ข้างในดังนั้นนะเราควรคุยกันด้วยความใจเย็นสิ่งที่เรามาวันนี้เราเองต้องการที่จะมาพูดถึงพี่น้องของเราที่ถูกจับกุมนะคะดังนั้นวันนี้นะคะหวังว่าตำรวจเองก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีอาวุธแต่อย่างใดขอให้ตำรวจนะคะตำรวจธัญบุรีคฝที่อยู่ตรงนี้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกท่านเดโมฟมาหลายครั้งแล้วดังนั้นถ้าเกิดท่านใช้เครื่องนี้นะคะจัดการกับพวกเรามันมีผลกระทบต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาและที่สำคัญตรงนี้มันใกล้กับโรงพยาบาลขอให้ท่านคิดให้ดีตรงนี้มันใกล้กับโรงพยาบาลถ้าใช้เครื่องนี้มันจะส่งผลอะไรพรุ่งนี้ท่านเป็นข่าวดังแน่นอนเรามีกำหนดการชัดเจนถ้าเรารอผู้พิพากษาตอบนะคะว่าคดีของน้องๆนั้น
จะมีการพิจารณาออกมาเป็นเช่นไรมันไม่แตกเรื่องที่เราจะต้องมาปราศัยเมื่อวานนะครับสารพัดชลบุรีไม่ใช่ทีละและเราหวังอย่างยิ่งว่าหัวหน้าศาลเองก็จะนะครับก็จะระวังในการปกป้องหรือปราบปรามประชาชนดังนั้นเราขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับว่าท่านต้องดูแลประชาชนและที่สำคัญเราอยู่ใกล้โรงพยาบาลเรามาไม่นานก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเอางี้โอเคเราถอยกันคนละครึ่งทางนะคะตำรวจถอยแล้วเราก็ขอกลับเข้าที่เดิมแล้วก็หันลำโพงมาทางศาลเท่านั้นเราจะไม่คือเราเข้าใจนะคะเราไม่ทำการให้ปัญหานั้นตกไปถึงโรงพยาบาลดังนั้นวันนี้นะคะทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นประสาทหูไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามไม่ว่าจะเรื่องก่อนหน้านี้ก็ตามอาคารเราเห็นแล้วว่ามากขึ้นแล้วก็มีการเจรจานะคะเดี๋ยวเราขอกลับมาประจำในจุดนี้แล้วนะคะนะคะแล้วก็ทางผู้ปกครองก็จะมีการขยับรถให้เพื่อขอผู้ปราศัยท่านต่อไปนะคะที่จะมาปราศัยขอให้เตรียมตัวเลยนะคะออกห่างจากพื้นที่แล้วก็ยังหันลำโพงในส่วนของเดี๋ยวจะหันลำโพงไปอีกทางนะคะช่วงหันไปโรงพยาบาลจะไม่ขอใช้เสียงนะคะจะหันรถหันส่วนของลำโพงเพื่อออกไปยังถนนใหญ่เพื่อไม่ให้เสียงลดการกระจายไปยังโรงพยาบาลธัญบุรีซึ่งอยู่ตรงเสาสัญญาณไฟแดงตรงนู้นนะคะรถมันแจ้งมันถึงได้ถอยออกไปแต่รถมันไม่แจ้งมันไม่ถอยหรอกก็เป็นช่วงที่กำลังมีการขยับรถเครื่องเสียงเพื่อจะหันด้านลำโพงออกไปทางฝั่งถนนใหญ่นะคะนะครับ
ป็นตัวแทนจากภาคีโซบางกอยวันนี้เนี่ยออมอยากจะมาพูดถึงเพื่อนของเราคนหนึ่งที่ชื่อว่าบอยนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องบอยเนี่ยออมอยากพูดถึงความคิดและความรู้สึกของตัวออมเองก่อนที่จะมายืนอยู่ตรงนี้จุดนี้มาถือไม้ปราศัยตรงนี้นะคะตอนที่เพื่อนในกลุ่มถามว่าถามหาคนที่จะมาปราศัยเป็นตัวแทนของภาคีเนี่ยออมกลับไปนอนคิดที่บ้านคิดแล้วคิดอีกนั่งคิดนอนคิดว่าเราจะขึ้นปราศัยดีไหมเพราะเราทุกคนรู้ค่ะว่าการที่เราลุกขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้และจับไม้ปราศัยนั้นมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างตามมามันมีราคาที่ต้องจ่ายโอ้ก็ไปปรึกษาคนใกล้ตัวที่บ้านเขาก็ช่วยเรามากเลยเขาบอกว่าให้ตัดสินใจเองเลยโอ้ก็นั่งคิดต่อแต่แล้วมันก็มีความคิดหนึ่งค่ะผุดขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิการที่เราออกมาบนถนนการที่เรามาบนถนนการที่พี่น้องประชาชนออกมารวมตัวกันเนี่ยเรามาเรียกร้องความถูกต้องไม่ใช่หรืออันนี้สิคือสิ่งที่ถูกต้องพวกเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนี้คนที่ทำสิ่งที่ผิดพลาดคือฝ่ายรัฐต่างหากคือฝั่งที่เป็นมือเป็นตีนของรัฐที่กดขี่ประชาชนแขนขาของรัฐต่างหากที่กำลังกระทำผิดและเราจะต้องร่วมกันต่อสู้ใช่ไหมคะพี่น้องแล้วเราอยากจะบอกว่ายิ่งพวกคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจยิ่งพวกคุณเนี่ยกระทำการกดขี่กับพวกเรามากเท่าไหร่พวกเราในฐานะประชาชนที่เรียกร้องความถูกต้องเราจะยิ่งออกมามากขึ้นทุกวันใช่ไหมคะพี่น้องตอนนี้ออมอยากพูดเรื่องนี้ก่อนก็เพราะว่าเราออมอยากจะชี้ให้ทุกคนเห็นค่ะว่าพวกเราล้วนตกอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันพวกเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องบางกอยบอยออมหรือพี่น้องทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เราถูกกระทำจากรัฐเขตเช่นเดียวกันและหนึ่งในคนนั้นที่ออมพูดถึงไปแล้วคือบอยทัศพงษ์แก่ดำค่ะหลายคนในที่นี้อาจจะนึกหน้าบอยไม่ออกบอยคือเพื่อนคนหนึ่งที่ร่วมต่อสู้มากับพี่น้องขบวนการภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นขบวนการของชาวบ้านขบวนการสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งกระบวนการการเมืองที่พี่น้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องต่อสู้กันบอยคือคนที่มักจะเป็นพิธีกรคู่กับน้องเอ๋ยคนนี้อันนี้ไม่ได้บูลลี่บอยนะคะคนที่ตัวคำคำแล้วก็หุ่นล่ำล่ำหน่อยอะค่ะคนนั้นนะคะคือบอยนะคะบอยคือคนที่มักจะอยู่บนรถเครื่องเสียงและคอยจัดขบวนพี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเวลาเคลื่อนขบวนบอยคือคนที่คอยเจรจากับตำรวจคอยเจรจากับคอฝอรวมถึงด่าคอฝอด้วยทุกครั้งเวลามีการประทะกับพี่น้องผู้ชุมนุมนั่นคือบอยบอยคือนักสู้นะคะพี่น้องบอยเป็นนักสู้เขาสู้ทั้งบนถนนและตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในเรือนจำเขาก็ยังเป็นนักสู้และเขาไม่เคยทิ้งเพื่อนของเขาล่าสุดเราได้ข่าวมาจากข้างในเรือนจำนะคะว่าบอยกับเพนกวินเนี่ยถูกย้ายตัวมาที่เรือนจำธัญบุรีแล้วแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างระหว่างเคลื่อนย้ายตัวผู้ต้องขังก็คือว่าเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นสิบคนก็ไม่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่เห็นประชาชนเป็นอะไรต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึงสิบคนในการที่จะถูกกระชากลากถูเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังอย่างรุนแรงจนกระทั่งเพนกวินล้มหัวฟาดพื้นเหตุการณ์นั้นสิ่งที่บอยทำคือบอยเข้าไปโต้เถียงกับตำรวจและห้ามปรามอันนี้คือบอยคราวนี้ออมอยากจะพูดถึงบอยในฐานะที่เป็นเพื่อน
ื่อนคนหนึ่งนะคะเมื่อตอนต้นปีถ้าอมจำช่วงเวลาผิดอะไรอย่างเงี้ยแบบขออภัยด้วยแต่จำได้ว่าคือช่วงที่เพื่อนของเราเนี่ยถูกจับเขาในคุกในเรือนจำครั้งที่แล้วนะคะแล้วมีกระแสปล่อยก่อนที่จะมีกระแสปล่อยเพื่อนเราครั้งที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นหลายคนขวัญเสียแล้วก็รู้สึกท้อแท้อมได้มีโอกาสคุยกับบอยค่ะว่าเราจะเอายังไงกันต่อบอยน้ำตาคลอแล้วก็บอกว่าต้องสู้ต่อเราจะท้อไม่ได้ถ้าเราท้อแล้วใครจะสู้เพื่อเพื่อนพวกเราที่อยู่ข้างในอมก็ถามบอยนะคะว่าอมถามบอยค่ะว่ามึงไม่กลัวโดนจับหรอวะบอยบอกว่าไม่กลัวเพราะมันรู้ว่าถ้ามันโดนจับจะมีพวกเราจะมีเพื่อนๆมีพ่อแม่พี่น้องอีกหลายคนที่จะออกมาสู้ต่อไปแล้ววันนี้พวกเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อพิสูจน์ให้เพื่อนของเราข้างในเห็นค่ะว่าสิ่งที่บอยเคยคิดเอาไว้มันเป็นจริงเราออกมาสู้ต่อเราไม่ยอมแพ้เราไม่ท้อถอยนะคะทนายนะคะได้พยายามยื่นอุทธรณ์ให้พิจารณาเรื่องสิทธิประกันตัวของบอยนะคะหลายครั้งมากประมาณ 4-5 ครั้งนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นผลสิ่งที่ศาลตอบกลับมาก็คือว่าเราขอย้ายที่กันเลยตอนนี้รถเครื่องเสียงของตำรวจก็ได้มาจอดแทนพื้นที่รถแผงทำลายโสตประสาทหูแล้วก็ทางคอฟอก็มาตั้งแถวแล้วในพื้นที่นี้เมื่อสักครู่ก็น่าจะมีในส่วนของโดรนขึ้นมาบินบันทึกภาพแล้วก็สื่อมวลชนก็มีการทยอยเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ขอพูดถึงเรื่องประกันตัวต่อทนายยื่นขออุทธรณ์ให้พิจารณาเรื่องสิทธิประกันตัวถึง4-5ครั้งแต่ทีนี้ศาลตอบกลับมาว่าคือไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งขอถามเลยเหรอว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะมีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ไหมคนจับคนที่ยังไม่ได้ถูกพิจารณาเลยว่าเป็นผู้กระทำผิดเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คุณจับซัดเขาเขาจะมีคุกให้เขาที่ติดโควิดสิ่งที่บอกต้องเจอทั้งในเรือนจำคืออะไรไหมคะพี่น้องไลน์นี้มาจากเพจไหนคะเครือข่ายรายงานเพื่อสิทธิประชาชนครับเป็นเพจเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเพจครับเข้าไปเปิดดูได้เลยได้เลยครับแนะนำอีกทีเพจไหนเพจเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนครับขอบคุณค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเพจของผู้จัดนะคะแล้วก็กำลังไลฟ์สดอยู่ในช่วงนี้ด้วยค่ะและในวันที่เขาเกิดเป็นโควิดวันที่ฝ้าลงปอดคุณเอ๊ะมาจากเพจไหนไทยทีวีนิวครับแล้วก็ YouTube ล่ะ YouTube อ๋อ YouTube ก็ไทยทีวีนิวครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์เพจลงที่มันตรงนั้นไลฟ์อะไรบ้างตอนนี้ได้ครับบอกว่าตอนนี้ไลฟ์ผ่านช่องทางไหนบ้างช่องทางเดียวคือไทยทีวีนิวครับก็กดติดตามได้นะครับสวัสดีคุณพี่นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามแล้วก็เพจนี้นี่ตามในเรื่องของทะลุแก๊สด้วยนะฝากติดตามนะครับก็จะอยู่ทะลุแก๊สกลางคืนเช่นกันนะครับถ้าต้องการดูเหตุการณ์ที่ทะลุแก๊สก็ติดตามได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพจไหนคะไทยทีวีนิวครับไทยทีวีนิวขอบคุณค่ะเราเขียนแถลงการณ์ที่มาฉบับนึงแล้วเราก็พยายามรวบรวมรายชื่อองค์กรต่างๆนะคะขณะนี้อันนี้ก็ป้าเป้าก็เข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะมาเกิดสิ่งอันตันเกิดขึ้นค่ะมีองค์กรจากทั่วนี่ก็จากเดลิพอเตอร์เหนือใต้ออกตกอีสานร่วมลงนามเพื่อที่จะร่วมแถลงการถึงศาลเกี่ยวกับประเด็นของพี่บอยและผู้หนึ่งในจำ
ำนวณขององค์กรทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับชาติพันธุ์ค่ะนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าขออนุญาตอันนี้มาจากเพจไหนครับผมนะครับเพจไหนได้ติดตามได้ข่าวจริงเพื่อประชาชนครับรายงานข่าวจริงโดยตรงครับแล้วติดตามเรื่องทะลุแก๊สด้วยไหมครับอ๋อได้ครับผมติดตามตลอดครับแนะนำอีกครั้งหนึ่งก็แนะนำให้ประชาชนออกมาร่วมการชุมนุมของน้องๆทุกคนนะครับให้ความยุติธรรมกับน้องๆนะครับผมก็ไปอยู่ที่ดินแดงทุกวันนะครับครับผมบอกชื่อเพจกันดีครับในวันที่อย่าข่าวจริงเพื่อประชาชนครับผมขอบคุณค่ะนี่ก็อีกช่องหนึ่งทางหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะติดตามค่ะโทรมาแล้วบอกว่าขออนุญาตค่ะอันนี้มาจากไหนคะต้องการให้ลูกอ่อนครับน้องชาติทำเมื่อไหร่ไม่ลูกอ่อนใครไม่ทำที่ไหนเมื่อไหร่ต้องบอกว่าพวกเขาพวกที่จะลงมาคือใช่ครับทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ครับผมนี่คือของกระเทยแม่ลูกอ่อนวันนี้มากันกี่คนคนเดียวครับพี่วันนี้ลุยเดียวติดตามในส่วนของทะลุแก๊สด้วยไหมคะก็ไปสังเกตการณ์เหมือนกันครับผมเพราะว่าทีมงานของผมก็เยอะอยู่นะที่จะช่วยให้เพื่อนของนี่เป็นอีกหนึ่งเพจนะคะที่ทุกคนสามารถติดตามได้ค่ะสุขการตัวสั่งข้อข่าวพลังมดเราได้เห็นพลังมดตื่นที่ปสบหรือว่าคณะกรรมการเสกีกรุษยศนี่นะคะเป็นช่องทางที่ขณะนี้ที่ทำการไลฟ์สดอยู่ในพื้นที่นี้ขณะนี้นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของภาคีเซบังซอยนะคะจะยืนอยู่ที่หน้าศาลธัญบุรีนะคะแต่โอจะขอพูดให้ดังไกลไปถึงที่ส่วนราชการเจ้าวัฒนะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะและอยากจะส่งเสียงบอกพวกคุณว่าหยุดทำตัวเป็นผงซักฟอกของรัฐได้แล้วหยุดเลิกโกหกตอแหลออกมาบิดเบือนข่าวสารเพื่อสร้างความชอบธรรมให้รัฐได้แล้วถึงเวลาแล้วนะคะที่พวกคุณในฐานะที่คุณเป็นองค์กรอิสระคุณจะต้องออกมายืนข้างประชาชนค่ะในวันที่เรายื่นหนังสือที่กสม.สิ่งที่พวกเขาบอกกับภาคีเซบางบอยมานั่นคือพวกเราไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบค่ะพวกเรามีสิทธิ์แค่ปกป้องสิทธิ์ค่ะขอเสียงโหให้กสม.หน่อยนะภาคีก็ได้เกาหัวแกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ไปตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยคุณจะปกป้องสิทธิ์คุณต้องขังได้ไงวะแล้วนอกจากนั้นนะคะอย่างที่โอบอกไปว่าเขาทำตัวเป็นผงซักฟอกของรัฐเขาออกมาให้ข่าวบิดเบือนเขาออกไปดึงเอาข้อมูลนะคะของผู้ต้องขังออกมาแล้วให้ข่าวขณะนี้ก็มีการเพิ่มกำลังคอฟอหรืออาจจะเป็นการผัดเปลี่ยนเวรกันค่ะเขาเนี่ยได้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้นเป็นสิ่งเลยใช่ไหมคะพี่น้องที่เราคงเป็นการเพิ่มกำลังแล้วค่ะเพราะว่าเป็นการไม่เคยได้คุยกับพสว.สักแอะเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะเรากำลังดูว่าในชุดแรกมีการขยับออกจากพื้นที่ไหมพูดจากใจนะคะคือไม่ได้เป็นน่าจะเป็นการเปลี่ยนกำลังกันค่ะแต่เราเพียงแค่อยากที่จะกระตุกนะคะต่อมจิตสำนึกของทุกคนเท่านั้นเองนะคะคุณบอกเองว่าโอเคคุณบอกเองว่าคุณเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องสิทธิ์ใช่ไหมคะปกป้องสิทธิ์ที่มนุษยชนตอนนี้สิทธิ์ที่มนุษยชนเนี่ยคุณต้องลอกอ้างว่าคุณเป็นกลางได้แล้วคุณต้องลอกอ้างว่าโอ้ยคุณยอมรับก็เป็นมนุษย์สุดท้ายคนก็เป็นมนุษย์นะคะสิบสามนาฬิกาขอยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าสัญญาณมือถือแล้วก็คุณภาพแบตมันร้อนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนการเปิดข่าวพลังมดพักเครื่องแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรถ้าเราเปิดไลฟ์ทันก็จะกลับมากันต่ออีกทีนึงตอนนี้ในพื้นที่ก็มีหลายเพจที่แนะนำกันไปแล้วนะคะว่ามีการไลฟ์สดโดยเฉพาะเพจทาง Facebook และ YouTube ค่ะ